Niggas in my grill trying to phase me. โหมด MDI เสร็จปุ๊บนะครับอันดับอีกอันนึงให้เรากด T เข้ามาครับกด T 1 นะครับแล้วตรงคำสั่งนี้ครับ ATC forward กับ reverse หมายถึง auto tune changer ก็คือให้ชุดเปลี่ยนทูนอัตโนมัติหมุนตามเข็มหรือหมุนทวนเข็มก็คือพ็อกเก็ตเมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่าชุดเปลี่ยนทูนอัตโนมัติหรือออโตเมติกทูนเชนเจอร์ ฉะนั้นเราก็กดตามไหนครับ ATC forward นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ทูนนัมเบอร์หนึ่งเรามาแล้วโอเคไหมครับแต่ถ้าหากเราไม่ต้องการให้ทูนนี้เป็นทูนเบอร์หนึ่งเราทำยังไงดีครับเราต้องถอดออกมาถูกต้องไหมครับถอดออกมามาดูนะครับเข้า hand job แล้วเราก็จะขยับลงมาครับ เวลาจะเอาทูนออกมานะครับอันดับแรกนะครับวิธีการจับนะครับอันนี้เราเรียกว่าชุดทูนโฮลเดอร์นะครับทูนโฮลเดอร์ก็คือชุดจับยึดเครื่องมือตัดเวลาเราจับให้เราจับด้านล่างตรงนี้ตรงนี้คือระยะเซฟตี้ของมันนะครับหรือรอบสล็อตของมันถ้าจับตรงนี้อาจจะชนตรงนี้ได้ขณะประกอบหรือถ้าเราจับข้างบนนี้นะครับอาจเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากว่าการจับยึดทูนโฮลเดอร์ใช้ระบบอากาศอัด เข้ามาดูแล้วก็เป่าออกมาตอนนี้เราจะเอาทูนออกลงอากาศอัดก็จะเป่าออกมาถูกต้องใช่ไหมครับอันดับแรกจับให้มันคงแล้วกดปุ่มข้างบนนี้นะครับนี่คือการถอดประกอบทูนโอเคไหมครับนี่คือถอดออกมานะครับถ้าประกอบก็คือเวลาจับให้จับด้านล่างนี้นะครับจับอย่างมั่นคงอย่าเผลอไปจับตรงนี้นะครับมันจะดูดมือเราเข้าไปฉะนั้นเราให้จับตรงนี้นะฮะจับแบบมั่นคงแล้วเราก็ เล็งตำแหน่งให้ตรงแล้วก็กดทูนตัวนี้นะครับเข้าไปแล้วครับนี่คือขั้นตอนการถอดประกอบทูนเห็นไหมครับต่อไปเราจะจับยึดทูนตัวที่2เราก็ทำการเรียกทูนที่2มาก็คืออะไรครับกด T2 แล้ว ATC forward หรือ reverse ก็ได้ตรงนี้เขาบอกว่ารองโหมด เราเข้าพีโหมดเราต้องเข้าโหมด MDI แล้วก็กด T2 แล้วก็ ATC forward ทูนที่2มาแล้วแต่ทูนที่2มีหรือยังครับที่อยู่ในชุดเปลี่ยนทูนตัวนี้ไหมครับไม่มีเราจะต้องจับยึดเข้าไปแล้วทำไงครับลบ cancel ลงมาเข้า hand job cancel ลงมา ต่อไปอันนี้คือ N min ขนาด 6 มิลลิเมตร จำนวน 2 ฟันนะครับซึ่งเราจับยึดเข้ากับชุดทูนโฮลเดอร์แล้วต่อไปเราจะประกอบทูนโฮลเดอร์เข้ากับชุดสปินเดิลนะครับอันดับแรกครับเล็งให้ตรงแล้วก็กดปุ่มแบบนี้คือประกอบอันนี้นะครับคือทูนตัวที่2 และต่อไปนี้เราจะทำการเซตจุดศูนย์งานของชิ้นงานนะ
ครับหรือจุด work piece serial point จุดอ้างอิงในการเขียนโปรแกรมและจุดอ้างอิงในการจัดชิ้นงานกับอีกอันนึงครับทำไมถึงต้องเซตรูทเนื่องจากรูทแต่ละอันความยาวเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันฉะนั้นจะต้องมีการเซตตำแหน่งการชดเชยของรูทเอาไว้โอเคไหมครับอันดับแรกเราทำการเซตศูนย์งานครับเราต้องการเซตศูนย์งานไว้ตรงตำแหน่งไหนครับนักเรียนสมมติว่าให้ตัวนี้เป็นชิ้นงานให้ตัวนี้เป็นชิ้นงานเราจะสามารถเซตศูนย์งานโดยปกติเขานิยมเซตศูนย์งานไว้อยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายหรือเซตไว้อยู่ตำแหน่งตรงกึ่งกลางฉะนั้นกรณีนี้นักเรียนอยากเซตให้อยู่กึ่งกลางอยู่ตรงไหนครับอยากเซตตรงไหนครับนักเรียนขอบล่างซ้ายอยากเซตไว้ตรงขอบด้านล่างซ้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเซตจุดตรงนี้เป็นจุดศูนย์งานกันนะครับอันดับแรกต้องเซตจุดศูนย์งานตามแนวแกน x ก่อนมาดูกันนะครับถ้าใช้โหมดแฮนจ็อกเราสามารถที่จะทำการเปิดประตูได้แต่ต้องระวังนะครับอันที่2ใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของชุดขับเคลื่อนช้าๆอันดับแรกนะครับเราจะเคลื่อนที่ให้จะเคลื่อนลงมาตรงนี้ดึงจากนั้นเคลื่อนที่แกน y นะครับเคลื่อนที่แกน y ก็คือให้ทูลนะครับเข้าไปข้างในนะครับ active แกน y ก่อนปึ๊บต้องการให้ทูลเคลื่อนที่ก็เป็นบวกจากนั้นให้ทูลลงมาตามหลักในการเซตนะครับตามหลักในการเซตอันนี้อาจารย์จะแสดงให้ดูคร่าวๆยังไม่กดสปีดด้วยนะครับเราจะต้องให้อะไรครับเส้นรอบวงนะครับของอะไรครับเส้นรอบวงของทูลนะครับมาทำการแตะตรงที่ขอบของชิ้นงานก่อนถูกต้องไหมครับแล้วจากนั้นเราค่อยเซตอ้างอิงว่าให้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของเครื่องมือตัดอยู่ตรงขอบของชิ้นงานพอดีเพราะในการเคลื่อนที่ของเครื่องซินซีจะอ้างอิงตำแหน่งของเครื่องมือตัดที่จุดศูนย์กลางของเครื่องมือตัดโอเคไหมครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับอาจารย์ขอขยับห่างไปก่อนนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปก่อนนะครับยกขึ้นไปเพื่ออะไรครับต้องเปิดให้มันหมุนก่อนถูกต้องไหมครับถ้าไม่หมุนปุ๊บเราก็จะไม่รู้ว่ามันตำแหน่งเส้นรอบวงนะครับของทูลเนี่ยมันอยู่ที่ขอบชิ้นงานหรือยังโอเคไหมครับฉะนั้นเปิดใช้คำเดินช้าเร็วครับแช่ก็คือ S เท่าไหร่ครับ5ล็อก S 500แล้วก็กดเวลากัดต้องหมุนตามเข็มใช่ไหมครับก็คือคล็อกไว้ CW Enter CW นะครับเอาใหม่นะครับ MDI ต่อไปขอเคลียร์ทั้งหมดก่อนนะครับจะเข้าเฮดจ็อบต่อไปกดคูม500แล้วก็ CCW หมุนแล้วครับนะครับกด500แล้ว CW ก็จะทำให้สปีดเดอร์หมุนนะครับต่อไปเคลื่อนที่ลงมาช้าๆอันนี้แคนเซิลเป็นลบนะครับก็คือให้ทูลลงมาเป็นทางลบขั้นตอนนี้ต้องระวังถึงที่สุดเลยนะครับประมาณนี้พอนะครับแล้วจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ x ให้เข้าหาขอบงานนะครับเราเช็คดูว่าใกล้หรือยังครับยังไม่ใกล้นะครับก็ดูอีกรอบนึงนะค่อยๆทำนะครับอย่าใจร้อนถ้ามันจะเข้าใกล้แล้วนะครับให้ลดความเร็วต่ำสุดนะครับโอเคนะครับแล้วก็ขยับคร่าวๆนะครับถ้ากระดาษขยับหมายถึงว่าอะไรครับกระดาษขยับแล้วหมายถึงว่าตอนนี้เส้นรอบวงของชิ้นงานเนี่ย
ผู้ผิดนะครับกระดาษขยับแล้วหมายถึงว่าเส้นรอบวงของเครื่องมือตัดหรือดอกกัดหรือเอ็นมินเนี่ยมันแตกที่ขอบชิ้นงานแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเพื่อความปลอดภัยกดแกนแซดแล้วก็ยกบูลขึ้นไปครับผมเมื่อยกบูลไปแล้วกดสปีดเดิลสต็อปเพื่อความปลอดภัยแล้วอาจารย์หยิบกระดาษออกมาก่อนแล้วเรามาดูนะครับเมื่อเราสังเกตเห็นนะครับอาจารย์จะลดความเร็วลงช้าๆนะครับแล้วมาดูครับตรงตำแหน่งของอะไรครับตรงตำแหน่งของเส้นรอบวงของเครื่องมือตัดจะอยู่ตรงขอบของชิ้นงานพอดีตำแหน่ง 7x ฉะนั้นเราขยับขึ้นไปก่อนเนื่องจากว่ากำหนดจุดศูนย์งานให้อยู่ตรงมุมนี้ถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่าจุดศูนย์กลางของทูลจะต้องอยู่ขอบชิ้นงานตรงนี้พอดีไหมครับถ้าวัดตำแหน่ง 7x ต้องอยู่ขอบพอดีใช่ไหมครับเราจะต้องทำการชดเชยให้จุดศูนย์กลางของเครื่องมือตัดอยู่ตรงขอบชิ้นงานพอดีเนื่องจากว่าเครื่องมือตัดของเราเป็นเอ็นมิลนะครับแบบ2ฟันขนาดไดมิเตอร์6มิลลิเมตรจะต้องชดเชยมากึ่งนึงหรือว่า6มิลครับถ้าให้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงขอบกึ่งนึงของ6ก็คือ3หรือรัศมีของมันก็คือ3ถูกต้องไหมครับก็มาตรงนี้ครับผมเข้าคำสั่ง positionแล้วก็ active แกน x โอเคไหมครับแล้วเราต้องการขยับให้มา3ใช่ไหมก็คือเอา3มาบวกกับ500กว่านี้ถูกต้องไหมครับแต่ถามว่าบวกยากไหมครับยากฉะนั้นให้กด origin เส้นศูนย์ก่อนแล้วก็มาดูนะครับขยับมาอีก3มิลนะครับนะครับ3มิลมาดูสิครับเมื่อสังเกตดูจะเห็นว่าจุดศูนย์กลางนะครับของเอ็นมินนะฮะอยู่ตรงขอบชิ้นงานพอดีเลยนะครับหรืออยู่ขอบชิ้นงานที่วัดอ้างอิงตำแหน่งเป็น x พอดีเลยนะครับเห็นไหมครับพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับต่อจากนั้นเราก็ต้องบอกให้เครื่องรู้สิครับว่าจุดเนี้ยเป็นตำแหน่งจุดศูนย์งานที่เราวัดอ้างอิงตามแนวแกน x ให้อยู่ตรงขอบชิ้นงานด้านข้างพอดีเลยนะครับฉะนั้นเวลากำหนดจุดศูนย์งานนะครับเราเรียกว่า work offsetนะครับแล้วการกำหนดจุดศูนย์งานเนี่ยมันจะใช้ G54 เป็นหลักเลยโอเคไหมครับแต่เครื่องกัดเนี่ยมันมีหลายโค้ดเพราะบางงานที่มีความซับซ้อนตำแหน่งอ้างอิงในการกัดชิ้นงานหรือในการที่จะกระทำอะไรแล้วแต่กับชิ้นงานต้องมีมากกว่า1จุดถูกต้องไหมครับไว้ตรงตำแหน่งไหนก็ได้ตั้งแต่ G54 ถึง59หรือไปเรื่อยๆโอเคไหมครับในที่นี้อาจารย์จะเอาไว้ที่ G55 แล้วกันนะครับ Active ให้ขึ้นแล้วก็มาที่ G55แล้วจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับมาที่แกน x โอเคไหมครับเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับเมื่อเลื่อนมาที่แกน x แล้วนะครับมาดูเนื่องจากว่าจุดศูนย์กลางของเอ็นมินอยู่ตรงขอบงานพอดีเลยใช่ไหมครับเราจะเซตว่าให้ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งจุดศูนย์งานตำแหน่งแกน x มาซูมอีกทีนะครับแล้วเราก็กดปุ่มนี้ครับ path zero set เพื่อระบุโคออร์ดิเนตหรือพิกัดของเอ็นมินที่อยู่นะขอบชิ้นงานตรงนั้นนะครับก็คือ path zero set เห็นไหมครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งลบ 556.24 นี่คือตำแหน่งจุดศูนย์งานตามแนวแกน x โอเคไหมครับแล้วอาจารย์ถามว่าตามแนวแกน y เหมือนกันไหมแกน y set เหมือนกันไหมครับก็เซตเหมือนกันก็คือให้เส้นรอบวงนะครับของเอ็นมินมาแตะที่ขอบของชิ้นงานแต่วัดตามแนวแกน y แล้วก็ชดเชยให้อยู่ครึ่งกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจุด work piece zero point ของเราก็จะอยู่ตรงมุมนี้พอดีเลยโอเคไหมครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการตรวจสอบว่าจุด work piece zero point ของเราถูกต้องหรือไม่โอเคไหมครับและก็จะมาตรวจสอบนะครับการเซตทูลว่าการชดเชยความยาวของทูลแต่ละอันเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม